นะคะอันนี้ก็จะเป็นมหาชัยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไก่สวรรค์นะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะไก่สวรรค์นี่ค่ะอันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะเวลากัดเต็มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากนะคะนี่จะเป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาสวยมากนะคะอาจจะโทมลงไปนิดนึงแล้วค่ะโดนแดดเผานะคะนี่อันนี้จะเป็นโฉมปานนะคะโฉมปานใครสนใจโฉมปานตอนนี้มีไม้หัวแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา60บาทหัวไม่โตนะคะเพราะสายพันธุ์เนี้ยหัวมันจะไม่ค่อยใหญ่นะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะมีแบ่งอยู่ค่ะเอาไปลงปลูกได้เลยนะคะไม้พวกนี้จะเป็นไม้ที่ถ้าท่านหนูบอกไม้หัวก็คือมีหัวติดนะพี่ๆก็สามารถพอไปถึงเนี่ยมันจะห่อตุ้มไปนะคะห่อตุ้มคือไปแค่หัวกับใบนะคะจะติดใบไปให้ด้วยนะคะก็สามารถลงปลูกได้เลยอันนี้จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะตัวเก่านะคะตัวนี้หนอนตัวเขียวชอบมากนะคะสำหรับชมพูพานคลองเมืองตัวนี้ก็จะเป็นใบกว้างนะคะบอนเก่าอันนี้หลักมาปักค่ะแต่ว่ามันเลยหลักกันมาหมดแล้วนะคะนี่ชมพูพานคลองเมืองนะคะนี่จะเป็นวาสุกีนะคะสีสวยมากชมพูนะคะขออยู่ที่100บาทมีแบ่งต้นเดียวนะคะสายนี้หัวใจมังกรนะคะสวยมากนะคะนี่ให้ดูเต็มๆ เวลาเขากัดแดงเขาก็จะแดงเงานะคะหัวใจมังกรใครสนใจตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นลูกอยู่ที่60บาทกัดแดงมาแล้วด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูใบต้นเด็กๆนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือแดงก็จะกัดข้างในก่อนนะคะเนี่ยค่ะเทพดารุณีนะคะยิ่งโตยิ่งสวยใบแข็งนะคะชัดนะคะนี่ฐานใหม่ค่ะสวยมากอันนี้นายทองเหม็นนะคะถ้าเป็นฟอร์ม4นิ้วกระถางเล็กนะคะ4นิ้วขออยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะสำหรับนายทองเหม็นฟอร์มนี้ฟอร์มเขาจะไม่สูงค่ะนายทองเหม็นฟอร์มเตี้ยๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เทพอมฤตนะคะเทพอมฤตสีขาวนะคะเทพอมฤตจะขาวถ้าเทพอมรินทร์นะคะอมรินทร์จะสีชมพูนะคะเวลากัดสีแต่ตอนเด็กเขียวทั้งคู่นะคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะใครชอบไก่สะสมนะคะอันนี้คือไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่นี่ตอนนี้นะคะไก่เจ้าเล่มีแบ่ง2ไซส์นะคะ2ไซส์ใครสนใจนะคะมี2ราคาให้เลือกคือ35กับ50นะคะสนใจไซส์ไหนก็สามารถสั่งได้นะคะสำหรับไก่เจ้าเล่นะคะนี่พามาชมแม่เขาก่อนค่ะสวยมากไก่อัมพันนะคะไก่อัมพันนี้เริ่มกัดลายแดงมาแล้วนะคะไก่ตัวนี้ก็หายากเช่นเดียวกันเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดนะคะที่น่าเก็บเป็นลายแดงๆขีดยาวๆค่ะไก่อัมพันให้ไปต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะในฟอร์มที่เริ่มกัดมาแล้วแบบนี้ค่ะอันนี้มีซับนะคะมีซับไม้กระดูกค่ะใครสนใจมีซับให้ไปต้นละ100บาทนะคะมีซับค่ะอันนี้ม่วงมหาการนะคะไซส์4นิ้วจะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะม่วงมหาการค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นลูกไม้ผสมมิตรไมตรีทั้งหมดเลยนะคะตอนเด็กเนี่ยค่ะเขาจะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไซส์ที่หนูส่งนะคะกัดมาหมดแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยมากเป็นลูกไม้ผสมมาจากมิตรไมตรีนะคะค่อนข้างคล้ายมิตรไมตรีเลยแต่ว่าเป็นลูกไม้นะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ70บาทเท่านั้นนะคะสวยมากคำพุ่มสวยนะคะตัวนี้แดงดีอันนี้เท้าฮิรัญพนาศูนย์นะคะฟอร์ม4นิ้วให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทเป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้เท้าฮิรัญพนาศูนย์ป้ายแดงค่ะนี่ค่ะอันนี้มีจำนวนนะคะเผื่อใครจะเอาไปทำกอไม้ตัวนี้ทำกอสวยนะคะนี่ค่ะนางวิชุดานี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์4นิ้วนะคะใครสนใจตอนนี้ฟอร์มประมาณ3ใบค่ะขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะนางวิชุดาค่ะเนี่ยค่ะกำลังสวยเลยนะคะโชคทวีวันต้นละ100เท่านั้นค่ะเทพดารุณีนะคะเทพดารุณีไม้ตัวนี้สวยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีจำนวนนะคะไม้ใบแข็งค่ะไซส์นี้จะอยู่ในฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะให้ไปต้นละเอาไป100บาทนะคะเทพดารุณีค่ะอันนี้ทวีลาบหน้าม่วงนะคะตอนเด็กก็จะสีเข้มๆแบบนี้นะคะโตมากัดชมพูนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะชมพูเริ่มแต้มมานิดหน่อยนะคะใครสนใจให้ไปต้นละ50บาทนะคะหลายท่านถามว่าทำไมหนูเรียกหน้าม่วงเนี่ยค่ะมันออกอมม่วงดำนิดนึงนะคะตอนเด็กๆม่วงๆเขียวๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอโตเขากัดออกสีชมพูนะคะนี่อันนี้สวยมาเชียวนะคะอันนี้ใบนี้ยังกลางไม่เต็มที่เลยเป็นตับจังหวัดนะคะส่วนอันนี้นะคะ
ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้จะเป็นพื้นเขียวเปิดแล้วก็มีเม็ดแดงเม็ดขาวนะคะแปลกตาไปอีกแบบนึงนะคะสวยเหมือนกันนี่ค่ะเป็นไม้เมล็ดนะคะยังไม่ได้ผ่าเลยนี่โอ้ใบแบบว่าพันกันไปหมดเลยนะคะด้านนู้นจะเป็นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงใบผิวๆนะคะนี่ค่ะออกโทนแดงๆนะคะใบผิวๆเรียวยาวนิดนึงนะคะใครสนใจอันนี้มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะอยู่ที่40บาทเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะสำหรับจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงนี่สวยมากอันนี้เป็นไก่นะคะไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีอันนี้จะเป็นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงรากทะลุเดินดีหมดแล้วนะคะก็อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ40บาทอันนี้มีจำนวนนะคะฟอร์มเท่ากันเลยนะคะจูกัดเหลียงค่ะต้นละ40นะคะนี่ค่ะออกแดงๆนะคะตัวนี้อันนี้ขวัญสิรินะคะเป็นไซส์6นิ้วเหมือนกันนะคะฟอร์มพุ่มใบไผ่ก็จะฟอร์มเท่านี้แหละนะคะไม่โตไปมากกว่านี้เขาจะเป็นไม้ที่ออกพุ่มด้านข้างนะคะออกใบดกมากกว่าอันนี้ป้ายด้วยนะคะใครรับนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป220บาทแล้วกันสำหรับขวัญสิริต้นนี้นะคะใครได้ไปคุ้มมากเพราะว่าเลี้ยงนานอยู่นะคะกว่าจะได้ขนาดนี้เทพธิดานะคะเทพธิดาก็กัดชมพูนะคะเริ่มกัดมานิดหน่อยอันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะเทพธิดาอันนี้เป็นอัมพรฟอร์มกอนะคะมีมาแบ่ง1กระถางนะคะวันนี้ใครเอาไปทำกอนี่คือสวยเลยเพราะว่ามันเป็นกออยู่แล้วค่ะมีประมาณ1 2 3 4 4ต้นในกระถางนะคะมีหัวแล้วอันนี้ใครสนใจนะคะอัมพรฟอร์มกอมีแบ่ง1กระถางขออยู่ที่ราคาเอาไปขอ300บาทละกันนะคะสำหรับอัมพรกระถางนี้นะคะเป็นพุ่มมาเลยนะคะฟอร์มอยู่ในกระถาง 5.5 หรือ6นิ้วประมาณนี้นะคะนี่ค่ะไก่ทองนะคะไก่ทองอันนี้เป็นไม้กัดแดงนะคะเส้นใบจะออกขาวใครสนใจไก่ทองนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่40บาทนะคะสำหรับไก่ทองฟอร์มอยู่ที่4นิ้วนะคะนี่ค่ะมัคควานรังสรรค์นะคะไม้ตัวนี้ก้านเขาจะแตกต่างกันที่สังเกตได้ชัดเจนกับผมฤาษีเลยก้านอันนี้จะออกสีสายบัวหรือไปทางดำนะคะดำน้ำตาลนะคะสวยมากนะคะวันนี้มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะสำหรับมัคควานรังสรรค์ค่ะอันนี้มัคควานรังสรรค์นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่ค่ะเดี๋ยวดูลูกกันก่อนดีกว่านะคะเนี่ยค่ะใช่หมดเลยมัคควานรังสรรค์เขาก็จะเป็นไม้ที่พุ่มสวยเหมือนกันนะคะเวลาโตขึ้นนี่นะคะนี่ไซส์นี้ค่ะใครสนใจนะคะไซส์นี้ขออยู่ที่50บาทเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่นะคะเป็นกอสวยมากเดี๋ยวพาไปชมค่ะนี่อันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะหนูมาอัปเดตไซส์ไม้ให้นะคะจะเป็นไซส์4นิ้วนะคะอยู่ที่120บาทนะคะไก่แก้วมาลายทองเขาจะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะหนูพามาชมต้นรุ่นพี่ของมู่หลานนะคะที่เปลี่ยนกระถางไว้สวยมากนะคะมู่หลานเขาจะเป็นกาบชูช่อยกแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวพาไปชมลูกอีกทีนึงนะคะอันนี้มหาชัยนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะขออยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะอันนี้ดินมันยุบไปแล้วเพราะว่าไม้นานแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเติมไปให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับมหาชัยค่ะกระถางละ200นะคะป้ายสวยมากนี่อันนี้จะเป็นพญาโคตะบองไซส์อยู่ที่6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วต้นใหญ่มากนะคะนี่เป็นพุ่มดีค่ะตัวนี้กัดแดงเงาสวยนะคะใครสนใจนะคะสำหรับพญาโคตะบองสาย6นิ้วอันนี้ขออยู่ที่กระถางละ230บาทนะคะ230ค่ะหรือว่า4นิ้วก็ยังมีแบ่งนะคะ4นิ้วจะอยู่ที่120นะคะชอบไซส์ไหนก็สามารถเลือกชมได้เลยพญาโคตะบองค่ะอันนี้ตะละแม่จันทานะคะจะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กนี่ฟอร์มประมาณ3ใบ2ใบประมาณนี้นะคะรากเดินดีเรียบร้อยนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ40บาทนะคะไซส์นี้ตะละแม่จันทานะคะสีเขาจะชมพูสดกว่าตะละแม่จุกกุสุมานะคะถ้ากุสุมาจะเป็นออกแนวพาสเทลหน่อยนะคะค่ะฟอร์มประมาณนี้นะคะตะละแม่จันทาสีกำลังสวยเลยต่อไปอันนี้ขอเป็นเบอร์3นะคะเบอร์3ขออยู่ที่130บาทนะคะสำหรับเพชร7สีเบอร์3นะคะหน้าสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เบอร์4นะคะก็จะมีความด่างมาด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าไม้แต่ละใบของการเปิดด่างเนี่ยค่ะมันต้องลุ้นนะคะเพราะว่า
ไม้ด่างเราจะได้ลุ้นทุกใบเลยใบไหนด่างมากด่างน้อยนะคะพี่ๆชอบแบบไหนก็สามารถเลือกชมก่อนได้เลยนะคะอันนี้ขอเป็นเบอร์4นะคะเบอร์4ขออยู่ที่80บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เบอร์5นะคะเพชรเจ็ดสีเบอร์5เอาไป100บาทนะคะเพชรเจ็ดสีเบอร์5ค่ะเบอร์6นะคะเบอร์6 100บาทนะคะสวยมากนะคะเพชรเจ็ดสีเปิดด่างมาแต่เด็กเลยส่วนเม็ดสีแดงนะคะไม่ต้องวนโตขึ้นนะคะกัดทุกต้นนะคะอันนี้เบอร์7นะคะเบอร์7เอาไป100บาทเช่นเดียวกันนะคะเปิดด่างมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้พรมฤาษีนะคะยังมีแบ่งนะคะต้นละ60บาทนะคะพรมฤาษีเขาจะป้ายแล้วก็ก้านแดงนะคะตัวนี้อันนี้เท้าพิรันพนาศูนย์นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายแดงค่ะตัวนี้เท้าพิรันพนาศูนย์ก็ตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะข้างๆกันพญาคุดนะคะยุบไปเพิ่งฟื้นนะคะอันนี้นางวิชุดานะคะนางวิชุดานี่สวยมากนางวิชุดามีเม็ดด้วยนะคะเม็ดจุดๆนะคะบนพื้นใบนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไม้ตัวนี้นะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะสวยมากเลยขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะมี2หน่อนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะขอเป็นลูกไม้กอไก่แล้วกันนะคะตัวนี้นะคะชินนบัญชรนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะ1ต้นสำหรับชินนบัญชรยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสำหรับไม้ตัวนี้ก็จะเป็นออกหน้ามาแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แม่พันธุ์เขานะคะกอใหญ่อยู่นะคะนี่แม่พันธุ์การแข็งใบแข็งนะคะวันนี้มีต้นลูกที่แบ่งมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชินนบัญชรนะคะชินนบัญชรอันนี้หน้าสวยมาเลยมีลูกขึ้นแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะเป็นไม้นอกตู้มีหัวแล้วนะคะตัวนี้อันนี้ยักษ์การุณราชทั้งหมดเลยนะคะใบยาวใครสนใจนะคะยักษ์การุณราชนะคะมีแบ่งนะคะต้นละ100บาทนี่ค่ะลายเริ่มขึ้นแล้วนะคะใบยาวลายแดงๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ยักษ์กูเปรันนะคะยักษ์กูเปรันฟอร์มนี้จะอยู่ที่70บาทนะคะยักษ์กูเปรันค่ะเริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็แดงเหมือนกันสร้อยสังวาลนะคะสร้อยสังวาลเอาไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสำหรับสร้อยสังวาลเขาจะเป็นพื้นใบแดงเงานะคะนี่ค่ะทองอุไรนะคะทองอุไรก็จะมีแบ่งอยู่ที่70บาทนะคะไซส์4นิ้วนี่ค่ะหน้าใบเขาจะกัดมาแล้วนะคะนี่ค่ะฮกหลงขาวไซส์ที่มีแบ่งนะคะจะเป็นไซส์4นิ้วจะเห็นได้ว่าเริ่มขาวมาบ้างแล้วนะคะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะฮกหลงขาวค่ะนี่ค่ะเทพอมรินทร์นะคะเวลากัดเต็มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากเขาจะกัดชมพูได้ทั้งใบแบบนี้นะคะใบแข็งนะคะนี่อันนี้เพิ่งกลางๆออกมาเลยนะคะไม่น่าเชื่อจากที่เขียวนะคะเต็มขนาดนี้ได้เลยนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะใบแข็งแล้วก็เขาเรียกอะไรหน้าใบเงานะคะอันนี้หน้าขนดหางนะคะหน้าขนดหางไม้เก่านะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะหน้าขนดหางค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนารีบุรพานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้นี่ใบเล็กลงเพราะว่าออกดอกนะคะถ้าออกดอกใบต่อไปมันก็จะเล็กลงนะคะใครไม่ได้ใช้ดอกก็ตัดดอกทิ้งได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นนารีบุรพานะคะนี่จะเป็นป้ายแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะก็จะมีแบ่งหลายกระถางอยู่นะคะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะนารีบุรพาค่ะอันนี้นางมัสซีนะคะเป็นฟอร์ม2ใบอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะใบจะไม่ดกทลายมีหัวแล้วนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะ200บาทนี่ค่ะอันนี้ส่งทั้งกระถางนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ใครสนใจพันธุ์ไหนจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือว่าใครมี Facebook ทัก Facebook พ่อก็ได้นะคะสวนสานิชบอนสีพิจิตรค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามสวนสานิชบอนสีด้วยนะคะแวะเข้ามาชมแม่พันธุ์สวยๆชมคลิปไปพร้อมๆกันได้ค่ะในทุกๆวันเลยนะคะสีมหาโพนะคะสีมหาโพไม้ตัวนี้จะกัดชมพูนะคะใบออกโทนสีชมพูนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมาบ้างแล้วขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับ
สีมหาโพค่ะใบไผ่สีชมพูนะคะตัวนี้ยังมีจำนวนแบ่งนะคะใครสนใจอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะไผ่แท้สีชมพูเป็นลูกไม้นะคะนี่ความกว้างของใบเขาจะประมาณนี้เลยนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยๆแต่ใบดกนะคะต้นละ50เท่านั้นค่ะสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามสวยมากนะคะนี่ค่ะถ้าใครจำได้กอนี้นะคะหนูปลูกน่าจะประมาณไม่เกิน3เดือนที่แล้วนะคะที่เอามาลงใหม่นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเอาไปผ่าหัวมาแล้วเนี่ยมันกว่าจะฟื้นก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยนะคะเวลาเอาไปทำพันธุ์ก็คือเขาจะตัดหัวออกนะคะหัวบอนก็จะเหลือแต่ต้นมาปลูกให้เขาสร้างหัวใหม่แบบนี้นะคะอันนี้หอกสตะโลหะนะคะหอกสตะโลหะไซส์นี้นะคะก็จะเริ่มมีสีมานิดหน่อยแบบนี้นะคะตอนเด็กก็จะเป็นเนี่ยค่ะค่อยๆมีสีมานะคะตัวนี้ก็ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะหอกสัตตะโลหะค่ะชื่อยาวนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะพญาพันวังนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์40นะคะเผื่อใครสนใจพญาพันวังกัดแดงสวยนะคะเวลาโตขึ้นขอต้นละ40บาทค่ะนี่ค่ะนี้มนเทียนทองนะคะต้นละ90บาทนะคะสำหรับมนเทียนทองอันนี้คือแบบว่าชมพูหมดดงเลยนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดนครปฐมนะคะเผื่อใครอยากได้ไม้สีชมพูหวานๆนะคะชมพูสดเลยอันนี้ให้ไปต้นละ35บาทนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะตัวนี้อันนี้องค์หญิงธัญชัดนะคะองค์หญิงธัญชัดจะออกสีแดงๆนะคะขอบเขียวอันนี้ขออยู่ที่ต้นละเอาไปมีอยู่ประมาณ 1-2 ต้นขอ90บาทละกันนะคะตัวนี้นางกิมิทาเทวีนะคะเป็นตับนางสงกรานต์กัดออกแดงใบยาวนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับนางกิมิทาเทวีค่ะสวยมากนะคะเวลาโตขึ้นใบจะยาวแล้วก็กัดออกแดงค่ะนี้เดือนพฤศจิกายนนะคะเผื่อท่านใดรออยู่อันนี้เป็นฟอร์ม4นิ้วนะคะขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะตัวนี้นี่ก็ดารานุพรัตน์กระถาง6นิ้วนะคะเผื่อใครสนใจนะคะต้นนี้นะคะอาจจะมีขอบใบไหม้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นใบล่างนะคะก็ฟอร์มประมาณนี้เลยขออยู่ที่250บาทนะคะดารานุพรัตน์ค่ะนี้มีนางมนโทนะคะไม้หน่อมาแบ่ง1ต้นนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไป120บาทนะคะเป็นสีชมพูนะคะนางมนโทค่ะอันนี้เป็นใบหอกสีเหลือบนะคะใบหอกสีเหลือบอยู่ในกระถาง6นิ้วต้นโตมากๆนะคะใครสนใจต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะสีสวยมากอันนี้คือใบรองล่าสุดแล้วกันนะคะเพราะว่ามีหลอดแตกออกมาแล้วนะคะ250บาทค่ะ6นิ้วนะคะนี่อันนี้เทพอมฤตนะคะอันนี้เป็นกระถาง6ต้นใหญ่มากนะคะนี่ต้นเบลอเลยแล้วกาสีแล้วมี2ต้นนะคะในกระถางนี้เผื่อใครสนใจนะคะกอนี้หนูขออยู่ที่ราคา250บาทนะคะสำหรับอาเทพอมฤตนะคะเผื่อใครอยากได้ต้นที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ขอ250นะคะคุ้มมากเลยกัดสีเรียบร้อยนะคะต้นใหญ่น่าจะเริ่มลงหัวแล้วด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มนเทียนทองนะคะตอนนี้ยังมีลูกแบ่งอยู่นะคะต้นลูกก็จะตอนเด็กสีประมาณเขียวๆนะคะกัดมาก็จะออกส้มๆแดงๆนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา90บาทนะคะมนเทียนทองเวลาโตสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นนี่ไม้เก่านะคะพารีรังทวีปนะคะสวยมากเลยกัดเต็มเขาก็จะมีความใบยาวแล้วก็กัดลายมาด้วยนะคะวันนี้หนูมีไม้กอแน่นๆมาแบ่งให้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจอันนี้จะมีชื่อว่าคังจินดานะคะกอแน่นมากไม้ตัวนี้นะคะหนูไม่แน่ใจว่ามีกี่ต้นเลยแต่มากกว่า2แน่นอนนะคะนี่เยอะมากนะคะเผื่อใครสนใจเป็นฟอร์มพุ่มดีมากใครสนใจหนูขออยู่ที่คังจินดากระถางนี้ขอราคา300บาทนะคะพี่ๆเอาไปตั้งนอกตู้ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้หนูเลี้ยงดูสิคะน้ำฝนอะไรก็คือดินกระเด็นเต็มใบไปหมดเลยนะคะเลี้ยงไว้แข็งแรงมากนะคะทำพุ่มไว้เรียบร้อยอันนี้เขาแตกกอเองด้วยนะคะกอนี้ใครสนใจขอ300บาทค่ะคังจินดาหลวงปู่อัมนะคะใครรออยู่ชุดใหม่มีออกมาประมาณ 4-5 ต้นนะคะกำลังโตเลยสีเริ่มมานิดหน่อยแล้วนะคะสำหรับหลวงปู่อ่ำให้ไปกระถางละ60บาทนะคะหลวงปู่อ่ำค่ะสวยมากนะคะโตกัดขาวชมพูเขียวค่ะนี่เป็นเทพเทวาแบบป้ายนะคะสวยมากเขาจะป้ายชมพูนะคะเทพเทวานี่ค่ะ
ก็ฟอร์มนี้จะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะเทพเทวาค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะอันนี้จะเป็นไม้ใบกลมกาดออกส้มๆแดงๆนะคะใครสนใจจังหวัดอ่างทองให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะชนะมารนะคะจะเป็นแดงเงาแบบนี้เลยนะคะวันนี้มีมาแบ่ง1ต้นนะคะชนะมารให้ไปต้นละ80บาทนะคะชนะมารค่ะอันนี้สีสดสวยมากเลยนะคะเป็นสุมาอี้นั่นเองนะคะสุมาอี้จะอยู่ที่กระถางละ120บาทนะคะฟอร์มนี้คือโตล้นกระถางเลยนะคะนี่นะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่120นะคะเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะสวยมากรวงราชเสน่หานะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยไม้เก่าไม้โบราณนะคะตัวนี้มีต้นลูกแบ่ง40บาทนะคะเผื่อใครสนใจเป็นฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะหลวงราชเสน่หาอันนี้ต้นแม่เขานะคะเดี๋ยวพาไปชมลูกค่ะอันนี้จะเป็น2ฝั่งโขงนะคะ2ฝั่งโขง4นิ้วจะอยู่ที่90บาทนะคะ2ฝั่งโขงค่ะ